สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่วิชวลเกมเมอร์นะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึง10อันดับตัวละครสาวสุดฮอตที่ชวนให้ฝันถึงจะมีใครบ้างนั้นเราไปดูกันเลยอันดับที่10จูเลียตสตาร์ลิงจากโลลิปอปเชนซอจูเลียตสาวน้อยวัย18ที่ดูบุญเพลินแล้วเธอก็แค่เป็นเด็กวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งแต่ท้ายที่จริงแล้วเธอคนนี้เกิดอยู่ในตระกูลนักล่าซอมบี้และแน่นอนเธอเองก็เป็นนักล่าซอมบี้เช่นเดียวกันและเมื่อเกิดเหตุซอมบี้ป่วนเมืองเธอคนนี้จะมาพร้อมกับอาวุธคู่ใจนั่นก็คือเลื่อยไฟฟ้าสุดฟุ้งฟิ้งและชุดเชียร์ลีดเดอร์ที่ดูเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจูเลียตปรากฏตัวครั้งแรกในเกม Lollipop Chainsaw ซึ่งเธอเป็นตัวละครหลักของเกมนี้และอีกหนึ่งเกมคือ Killer Estate โดยเธอเป็นแขกรับเชิญอยู่ในฉากลับซึ่งถ้าไม่สังเกตอาจจะไม่รู้เลยอันดับที่9 Bayonetta จาก BayonettaBayonetta สาวจอมเวทเผาเสน่ห์ผู้ซึ่งเป็นทายาทแห่งอัลบาวิชคนสุดท้ายเธอคนนี้ถูกจองจำอยู่ใต้ทะเลลึกยาวนานกว่า500ปีและการกลับมาของเธอนั้นทำให้เหล่าเทวทูตต้องออกตามล่า Bayonetta มีอาวุธประจำกายเป็นปืนสั้น4กระบอกที่สามารถสวมใส่ไว้ได้ที่ปลายเท้าของเธอจะว่าไปแล้วเธอคนนี้เปรียบได้เหมือนกับดันเต้เวอร์ชันผู้หญิงเลยก็ว่าได้อันดับที่8ไมชินานุอิจาก The King of Fighter ไมหนึ่งในตัวละครที่ขายไม่ได้ในซีรีส์ The King of Fighter เธอคนนี้เป็นหลานสาวของฮันโซชินานุอิผู้ซึ่งเป็นอาจารย์สายวิชาเดนจาประจำตระกูลและเธอก็เป็นแฟนกับแอนดี้ซิดร่วมสำนักไมมีอาวุธประจำกายเป็นพัดและกระดิ่งที่บรรจุดิดปืนอยู่ตรงปลายผ้าส่วนสาเหตุที่เธอเข้าร่วม The King of Fighter นั้นก็เพื่อพิสูจน์ว่าวิชาตนเองนั้นเหนือกว่าแอนดี้แฟนหนุ่มของเธอนั่นเองอันดับที่7ชุนหลีจาก Street Fighter ชุนหลีนักสู้สาวชาวจีนผู้ใช้ศิลปะป้องกันตัวเป็นฟองฟูเธอปรากฏตัวครั้งแรกใน Street Fighter 2ในฐานะนักสู้หญิงคนแรกในซีรีส์ชุนหลีมีท่าไม่ตายเป็นคิโกเคนลูกเตะพันเท้าและสปินเนอร์เบิร์ดคิกส่วนสาเหตุที่เธอได้เข้าร่วมสตรีทไฟเตอร์นั้นก็เพื่อโค่นศัตรูตัวฉกาจที่ได้สังหารพ่อของเธอนั่นเองอันดับที่6เอดาวองจาก Resident Evil เอดาสายลับสองหน้าผู้ซึ่งทำงานให้กับองค์กรลับด้วยจุดประสงค์บางอย่างเธอคนนี้เป็นลูกครึ่งสาวชาวจีนอเมริกันและได้รับสมญานามว่า Woman in Red เพราะเธอมักจะสวมใส่ชุดสีแดงเป็นประจำเอดานอกจากจะมีหน้าตาเป็นอาวุธแล้วเธอยังมีความเชี่ยวชาญในศิลปะการต่อสู้และการลอบสังหารอีกด้วยเอดาปรากฏตัวครั้งแรกใน Resident Evil 4และล่าสุดใน Resident Evil 6อันดับที่5อายะแบร์จาก The Third Birthday อายะอดีตนักสวนสาวนิวยอร์กแต่ปัจจุบันเธออยู่ในสังกัด CTI อายะมีพลังพิเศษในการเคลื่อนย้ายร่างไปยังตัวละครอื่นๆได้อายะปรากฏตัวครั้งแรกใน Parasite Eve และล่าสุดใน The Third Birthday ของเครื่อง PSP นั่นเองยูอิซの適合者は記憶を失った一人の女性だったอันดับที่4 Lightning จาก Final Fantasy Lightning อดีตทหารหญิงแห่งโคคูนเธอมีบัตรไฟเซเบอร์เป็นอาวุธประจำกายและมีมวลอสูรประจำตัวคือออดินธาตุสายฟ้าที่สามารถแปลงร่างเป็นม้าได้ Lightning ปรากฏตัวครั้งแรกใน Final Fantasy 13และล่าสุดในภาค Lightning Return แต่ดูไปดูมาก็คล้ายคลึงกับอายะผมจึงจัดอันดับให้อยู่ใกล้เคียงกันอันดับที่3
ทีฟาล็อกฮาร์ทจาก Final Fantasy ทีฟาตัวละครสาวพาเสน่ห์จาก Final Fantasy 7แต่คนนี้มีนิสัยร่าเริงและมองโลกในแง่ดีมิหนำซ้ำยังเป็นเพื่อนวัยเด็กของพระเอกหนุ่มคาวอีกด้วยทีฟาปรากฏตัวครั้งแรกใน Final Fantasy 7และเป็นสุดยอดนางเอกนักบู๊ขวัญใจของเหล่าเกมเมอร์ตั้งแต่นั้นมาอันดับที่2จิลวาเลนไทน์จาก Resident Evil จิลอดีตเจ้าหน้าที่สตาร์เธอมีทักษะการยิงปืนที่เป็นเลิศอีกทั้งยังมีสกิลการสะดอกกุญแจอีกด้วยจิลเป็นหนึ่งใน3คนที่ลวกลวงความลับของ Umbrella Corporation และหลังจากที่เธอรอดตายจากการระเบิดของคฤหาสน์ในภาค1เธอก็ตัดสินใจลาออกจากตำรวจและเดินทางไปยังยุโรปเพื่อหาหลักฐานมาเปิดโปงความชั่วร้ายของ Umbrella Corporationจิลปรากฏตัวครั้งแรกใน Resident Evil 1และเธอก็ได้รับความนิยมจากกลุ่มนักเล่นเกมทั่วโลก Hey Brad Where the hell's he going อันดับที่1 Lara Croft จาก Tomb Raider Lara นักโบราณคดีสาวผู้ชื่นชอบการผจญภัยและเสียงอันตรายเธอคนนี้ได้รับความนิยมตั้งแต่การปรากฏตัวครั้งแรกใน Tomb Raider ได้ด้วยเอกลักษณ์ของส่วนทรงองค์เอวหน้าอกหน้าใจที่ใหญ่กว่าปกติซึ่งแท้ที่จริงแล้วมันเป็นเพียงการล้อเล่นของนักออกแบบตัวละครโทบี้การ์ดแต่นั่นก็ทำให้เธอดูโดดเด่นและเป็นที่จดจำของเกมเมอร์หลายๆคนในเวลาต่อมาถึงแม้ปัจจุบันจะมีการปรับเปลี่ยนให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็เถอะดังนั้นเราจึงขอยกให้เธอเป็นหนึ่งของ10อันดับตัวละครสาวสุดฮอตที่ชวนให้ฝันถึงไปเลย Who the hell are you? I suspect you already know. Trinity. They're calling now. They're calling now. My name. I led them to it, Jonah. The divine source is real. We've got to find it first. Siberia it is then.เป็นอย่างไรบ้างครับกับ10อันดับที่ผมได้นำเสนอไปทั้งนี้เป็นการจัดอันดับส่วนตัวของผมเองหากเพื่อนๆยังมีตัวละครอื่นๆที่ฮอตไม่ต่างกันก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะครับและหากเพื่อนๆชื่นชอบก็สามารถกดไลค์และ Subscribe ให้กับช่อง Visual Gamer ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ